พูดถึงเรื่องคุณโอปอหน่อยนะฮะความจริงก็ไม่อยากจะพูดถึงแล้วเพราะว่าได้ที่4ไปแล้วครับนะแต่ว่านี่สื่อต่างประเทศก็พูดฮะวันนี้ท่านผู้ชมฮะทางสื่อนะครับเดลิเมของอังกฤษเขานำเสนอข่าวนี้ครับการจัดประกวดมิสยูนิเวิร์สครั้งที่73ที่ประเทศเม็กซิโกที่ผ่านไปเมื่อวานนี้เป็นไปแบบค้านสายตาคนดูนะครับและเขาก็นำเสนอรายละเอียดเป็นช่วงๆโอปอสุชาตาช่วงสีสาวงามจากภูเก็ตนะผู้คว้ามงกุฎได้เป็นตัวแทนประเทศไทยทะลุเข้ามาในรอบ5คนสุดท้ายตอบคำถามดีมากทั้ง2รอบนะโดยคำถามที่เธอได้รับบอกว่าคุณสมบัติอะไรที่จะต้องมีสำหรับการเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงโอปอให้คำตอบของเธอเอาไว้ว่าความเห็นอกเห็นใจเพราะไม่ว่าคุณจะดีมากแค่ไหนและไม่ว่าการศึกษาของคุณจะสูงเพียงใดสุดท้ายแล้วคุณต้องมีความเห็นอกเห็นใจเพื่อจะได้ดูแลคนของคุณนะครับงานนี้ทางสื่อระบุว่าหลังจากที่สาวงามจากเดนมาร์กคว้ามงกุฎแรกกลับบ้านชาวเน็ตก็พากันแสดงความคิดเห็นถล่มทลายใน X กันทันทีมีทั้งแปลเป็นไทยนะฮะนางงามไทยโดนปล้นมงกุฎคำตอบของเธอทั้งสองรอบตอบคำถามได้ตรงจุดและตรงประเด็นมากนางงามไทยตอบดีมากเธอโดนปล้นมงกุฎน่าเสียดายนางงามจากไทยแลนด์ตอบดีสุดๆโดนปล้นชัดๆแล้วก็ยังมีการชื่นชมโอปอในเรื่องของโครงการที่เธอทำเกี่ยวกับมะเร็งเต้านมเพราะว่าเธอเองก็เคยผ่านประสบการณ์เลวร้ายผ่าตัดก้อนเนื้อที่เต้านมขนาด10เซนขณะอายุเพียง16ปีนะครับสื่อดังอย่างเดลิเมยังรายงานเกี่ยวกับมิสไนจีเรียท่านผู้ชมฮะที่ไปได้ไกลถึงรองอันดับ1มีข้อครหามากมายบอกว่าเธอเคยผ่านการประกวดเป็นมิสแอฟริกาใต้มาก่อนแต่ก็ต้องถอนตัวออกไปเนื่องจากถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องสัญชาติและถูกกระทรวงมหาดไทยของแอฟริกาใต้โต้แย้งว่ามีการใช้เอกสารราชการปลอมเพื่อให้ได้อาศัยอยู่ในแอฟริกาใต้ต่อมาเธอได้รับเชิญจากไนจีเรียก่อนจะได้ตำแหน่งและเป็นตัวแทนประเทศไนจีเรียซึ่งในการตอบคำถามของเธอจากคำถามที่ว่าสิ่งใดคือสิ่งที่สำคัญมากกว่ากันระหว่างเป็นที่ชื่นชอบหรือเป็นที่เคารพเพราะเหตุใดเธอตอบว่าเราอาศัยอยู่ในสังคมที่เรามักไม่รู้สึกว่าได้รับการเคารพเพราะว่าเราเป็นใครและฉันรู้สึกว่าเมื่อคุณเคารพตัวเองคุณก็จะเคารพคนอื่นๆรอบตัวคุณด้วยและก็มีรายงานอันนี้น่าสนใจฮะทางเดลิเมนำเสนอว่ามิสยูนิเวิร์สจากเดนมาร์กนะฮะเธอได้รับคำถามว่าคุณจะใช้ชีวิตต่างไปอย่างไรถ้าไม่มีใครคอยตัดสินเธอบอกว่าเธอไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยเพราะใช้ชีวิตไปวันๆใช้ชีวิตไปวันๆตอบแบบไม่ได้ข่มขายอะไรเลยเออคำถามก็ถามว่าคุณจะใช้ชีวิตต่างไปอย่างไรถ้าไม่มีคอยตัดสินคุณนะเขาก็ตอบว่าก็ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเพราะฉันก็ใช้ชีวิตไปวันๆอยู่แล้ว นี่ฮะนี่คำตอบของคนที่ได้มงกุฎนางงามจักรวาลนะฮะนี่และเมื่อคณะกรรมการถามว่าคุณจะพูดอะไรกับคนดูบ้างนะครับสาวงามจากเดนมาร์กบอกว่าสู้ต่อไปไม่ว่าคุณจะมาจากไหนก็ตามแค่นี้เองแค่นี้แต่คนนี้ได้มงกุฎนะแล้วดูคำถามที่ถามเธอสิคุณจะพูดอะไรกับคนดูถ้ามีโอกาสและฉันจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยคำถามง่ายมากเลยใช่ของเรายังยากกว่านะแต่เราตอบได้ดีใช่โอ้โหนอกจากนั้นท่านผู้ชมฮะโอปอนะครับทางเดลิเมเขาบอกว่าไม่ได้ตำแหน่งควีนทวีปเอเชียทั้งที่เธอเข้าถึงรอบ5คนสุดท้ายและในรอบ12คนสุดท้ายเธอเป็นหนึ่งเดียวในเอเชียนะไทยเราเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวในเอเชียนะครับแต่คนที่ได้ตำแหน่งควีนจากทวีปเอเชียคือนางงามจากฟิลิปปินส์ซึ่งจอดป้ายแค่รอบ30คนสุดท้ายฮะแต่ได้เป็นควีนจากทวีปเอเชียคือเราเข้ามาลึกสุดเนี่ยนะใช่เป็นหนึ่งเดียวในทวีปเอเชียเนี่ยเราก็ควรจะได้เป็นควีนของทวีปทางสื่อนี้เขาถึงบอกว่าไอ้การจัดประกวดครั้งนี้เนี่ยมันดูแล้วมีปัญหาหลายจุด
คุณปล่อยคนให้มีปัญหาอย่างในจูเลียเนี่ยเข้ามาลึกขนาดนี้ได้ยังไงทั้งที่เขาเคยตรวจสอบจากทางแอฟริกาใต้นะฮะหมายวัย23ปีนี่ฮะท่านผู้ชมฮะอันนี้สื่อจากอังกฤษเขานำเสนอนะฮะเออเราก็เลยได้ทีก็เลยมานำเสนอให้เสียงดังหน่อยว่าโอปอลเราถูกปล้นมงกุฎนี่ฮะก็แสดงว่าไม่ใช่เฉพาะคนไทยอย่างเดียวที่มองว่าเอ๊ะมันค้านสายตาคนอาจจะมองว่าก็คุณเป็นคนไทยนี่กูต้องเข้าข้างถูกต้องแต่นี่สื่อของต่างประเทศนะใช่แล้วเขาก็ไปดูมันใน X ด้วย X ของเมืองนอกที่เขาไปคอมเมนต์นะไม่ใช่ X จากเมืองไทยนะเออก็ได้แต่พูดมันผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วมันผ่านไปแล้วฮะวันนี้ผลงานของตำรวจนะครับในการทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่เรียกว่าระเบิดสะพานโจร นะครับแหล่งเชื่อมต่อของ2แก๊งจีนเทานะครับซึ่งทางด้านของพลตำรวจโททัชชัยปิตะนีระบุตรผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมกันกับทางด้านของนายตำรวจอีกหลายท่านนะครับอย่างเช่นพลตำรวจตรีอรรถสิทธิ์สุดสงวนนะครับท่านรองผู้บัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับคุณไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรักษาราชการแทนเลขาธิการกสทช.นะฮะกสทช.ก็แถลงข่าวเรื่องของการจับกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์2ปฏิบัติการนะครับเรียกว่ามาตรการระเบิดสะพานโจรจับแก๊งจีนเทานะครับที่เช่าเบอร์โทร02ท่านผู้ชมฮะเช่ามากว่าหมื่นเลขหมายแล้วโทรหลอกประชาชนมากกว่า700ล้านครั้งนะออกหมายจับผู้ต้องหา24หมายจับกลุ่มได้แล้ว10คนนะครับและพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับบริษัทนิติบุคคลนะครับอยู่3บริษัทนะครับทางด้านของท่านทัชชัยบอกว่าพบความผิดปกติของการใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่มาใช้หลอกประชาชนจำนวนมากเป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย02ก็มีการตรวจสอบพบว่ากลุ่มหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย02นี้เป็นหมายเลขที่แก๊ง call center ใช้หลอกประชาชนให้ร่วมทำกิจกรรมและร่วมลงทุนรูปแบบต่างๆจากการตรวจสอบนะครับก็เจอชุดหมายเลข202ชุดนี้จัดสรรให้แก่ผู้ให้บริการเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์มือถือโดยมีนิติบุคคล3บริษัทนะครับ3บริษัทนี้ไปขอจดทะเบียนเลขหมายเพื่อประกอบธุรกิจอุปกรณ์ตู้สาขานะครับแล้วก็3บริษัทนี้ก็มีบริษัทหลวนหยุนบริษัทหยุนเตี้ยนเคอบริษัทพรีมาเทคโนโลยีประเทศไทยทั้ง3บริษัทนะครับใช้เบอร์02โทรไปหาเหยื่อแล้วท่านผู้ชมฮะ730ล้านครั้งนะ730ล้านครั้งเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบการเดินทางของกรรมการบริษัทนะครับทั้ง3บริษัทเป็นคนจีนฮะก็พบว่าไม่ปรากฏพบว่ามีการเดินทางเข้าออกประเทศไทยมีคนจีนเพียงคนเดียวก็ออกนอกประเทศไทยไปแล้วตั้งแต่7สิงหาคมปีที่แล้วฉะนั้นเนี่ยตัวคนที่จดทะเบียนบริษัทนิติบุคคลเนี่ยนะฮะไม่มีเหลืออยู่ในประเทศไทยแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้กลับเข้ามาในไทยอีกตำรวจก็รวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานทั้งหมดแล้วก็ขออำนาจศาลออกหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้อง24รายมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ